ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการสุขภาพดีมีสุขนะคะโดยสหคลินิกบุญยรักษ์นะคะวันนี้ก็อยู่กับดิฉันค่ะเภสัชกรหญิงพัฒนันท์ปริสัญญุตานนท์นะคะวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการในวันนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปนะคะพูดคุยนะคะสนทนากับคุณหมอนะคะในช่วงสนทนากันนะคะวันนี้ช่วงแรกเลยนะคะก็จะมีข่าวสารมาอัปเดตนะคะให้คุณผู้ชมนะคะที่รับชมอยู่ผ่านทางซูมนะคะได้รับฟังกันนะคะตอนนี้เข้ามาทั้งหมด20ท่านแล้วนะคะยินดีต้อนรับทั้ง20ท่านนะคะโอเคค่ะก็วันนี้นะคะก็เป็นวันพฤหัสบดีที่18นะคะก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันบุญใหญ่เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันนิดนึงนะคะค่ะสำหรับในช่วงแรกวันนี้ขออนุญาตอัปเดตนะคะสถานการณ์นะคะโควิด19กันก่อนนะคะเช่นเคยเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะจะได้ให้ทุกท่านได้ดูกันนิดนึงนะคะวันนี้ภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้ภาพรวมนะคะก็ของวันนี้เลยนะคะมียอดผู้ติดเชื้อนะคะวันนี้อยู่ที่ 6,900 กับ1ท่านนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างทำการรักษานะคะผู้ป่วยในระบบทั้งหมด 96,772 รายนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตวันนี้55รายนะคะถ้าเราดูจากกราฟในวันนี้นะคะก็ของประเทศไทยเรานะคะก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงของขาลงอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูในฝั่งของโซนจังหวัดปทุมธานีบ้างนะคะปทุมธานีจังหวัดของเรานะคะวันนี้จังหวัดปทุมธานีนะคะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะจำนวนทั้งหมด31รายนะคะอย่างในโซนของอำเภอคลองหลวงนะคะของเราก็มีประมาณ11รายนะคะแล้วก็ยังเป็นโซนสีแดงเข้มอยู่นะคะก็คือมีอัตราการป่วยมากกว่า 3% นะคะอย่างยังไงช่วงนี้ก็แม้ว่าจะฉีดวัคซีนกันแล้วนะคะหรือว่าช่วงนี้ก็ยังรักษามาตรการกันอยู่นะคะรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะคะสวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตัวด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้หลายๆที่ก็คลายล็อกดาวน์นะคะแล้วก็บริษัทหลายที่ก็เปิดให้นะคะพี่ๆน้องๆในบริษัทได้กลับไปทำงานเป็นปกติแล้วนะคะตามออฟฟิศต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะของสถานการณ์ในวันนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะคะวันนี้มีข่าวมาอัปเดตเพิ่มนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวเจ้ายาแพคโรวิดนะคะหลายๆท่าน 2-3 วันนี้นะคะอาจจะได้ยินชื่อตัวยาใหม่นี้นะคะทาง Recording in progress ข่าวต่างๆนะคะซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวยาแพคโรวิดนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่จะให้มาเป็นเครื่องมือนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะในการต่อสู้กับเจ้าตัวโควิด-19 นะคะซึ่งตัวแพคโรวิดนี้นะคะขออนุญาตนำเสนอเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้พี่ๆทุกท่านนะคะพี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับทราบนะคะก็คือจะเป็นตัวยาเม็ดต้านโควิด-19 ตัวใหม่นะคะแต่ว่าไม่ใช่ตัวแรกนะคะจะเป็นตัวที่2ของโลกนะคะอันนี้จะเป็นของจากบริษัทไฟเซอร์นะคะซึ่งผลการทดลองเนี่ยก็พบว่าสามารถลดอัตราการป่วยหนักในโรงพยาบาลได้ถึง 89% เลยก็ผลออกมาค่อนข้างน่าพอใจเหมือนกันนะคะแล้วก็การใช้ระยะเวลาในการที่จะใช้ยาตัวนี้ในการรักษาเนี่ยตอนนี้ทางไฟเซอร์เสนอมานะคะอยู่ที่ประมาณ5วันนะคะรับประทานวันละ2ครั้งนะคะเดี๋ยวก็ต้องมาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันดูว่าจะเป็นยังไงกันต่อแล้วก็ทางไฟเซอร์เนี่ยออกมาประกาศนะคะว่าจะยื่นขออนุมัติใช้เป็นกรณีฉุกเฉินนะคะภายในสิ้นเดือนก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะกับ US FDA นะคะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งที่น่าจะมาแรงพอๆกันนะคะก็อีกข่าวหนึ่งก็คือว่าเมื่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้ก็ไฟเซอร์นะคะได้มีการประกาศอนุญาตให้ทั้งหมด95ประเทศนะคะในกลุ่มประเทศรายได้น้อยถึงปานกลางสามารถผลิตเจ้ายาตัวแพคโรวิดตัวนี้ได้นะคะซึ่งก็จะทำให้การเข้าถึงยาของกลุ่มประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าถึงตัวยาเนี้ยได้
มากขึ้นนะคะแล้วก็ครอบคลุมมากขึ้นที่สำคัญเลยนะคะกลุ่มประเทศที่ประกาศออกมาเนี่ยก็คือเป็นจำนวนประชากรของประชากรโลกนะคะมากกว่า 53% เลยที่จะมีโอกาสเข้าถึงยาตัวนี้นะคะแต่ว่าในรายงานเนี่ยระบุว่าประเทศไทยของเราเนี่ยยังไม่อยู่ในชื่อนะคะของ95ประเทศที่ทางไฟเซอร์จะมอบสิทธิแล้วก็สูตรยาให้นะคะก็ต้องติดตามรอดูกันต่อไปนะคะว่าสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีแนวทางหรือว่าการสั่งซื้อยาตัวนี้มาได้อย่างไรบ้างนะคะสำหรับประเทศที่ได้รับสิทธินะคะถ้าเป็นในภูมิภาคเอเชียใกล้ๆบ้านเราก็จะมีประเทศกัมพูชาลาวเวียดนามเมียนมาอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะซึ่งข้อตกลงนี้ก็จะเป็นไปในทางเดียวกับของบริษัทเมอร์กนะคะที่ตัวแรกที่ออกมาเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวโมโนพิราเวียนะคะซึ่งก็จะเป็นเงื่อนไขเดียวกันเลยก็จะทำให้คอสของการสั่งซื้อยาตัวนี้นะคะลดลงมาได้เยอะมากๆเลยนะคะอย่างเจ้าตัวเมอร์กตัวแรกเนี่ยโมโนพิราเวียเนี่ยนะคะจากเดิมเนี่ยถ้าสั่งซื้อกับทางบริษัทเมอร์กโดยตรงเนี่ยราคาต่อคอร์สนะคะจะอยู่ประมาณ712ดอลลาร์สหรัฐถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยจะอยู่ประมาณ 23,600 บาทต่อคอร์สเลยนะคะแต่ว่าถ้าได้รับสิทธิ์ตรงนี้ไปเนี่ยราคาจะลดลงมาเยอะมากๆเลยเหลือแค่ประมาณ600กว่าบาทต่อคอร์สนะคะซึ่งทางไฟเซอร์เนี่ยพอเขาส่งมอบไปให้95ประเทศในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นในแนวโน้มในทิศทางเดียวกันนะคะที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ไปสำหรับในประเทศไทยก็เดี๋ยวเรามาติดตามดูต่อละกันค่ะว่าจะเป็นแนวทางยังไงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะดำเนินการยังไงต่อไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะคะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตจบตรงนี้ก่อนนะคะโอเคค่ะก็เป็นอัปเดตข่าวสารเบื้องต้นนะคะให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะนะคะไปตรงโอเคเอาละค่ะตอนนี้คุณหมอมาอยู่กับเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณหมอเลยนะคะเดี๋ยวนะคะไปตรงโอเคโอเคค่ะขอบคุณนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเข้าสู่ช่วงสนทนากันต่อนะคะวันนี้หัวข้อน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดคุยกับเรื่องใกล้ตัวนะคะของเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะก็คือในเรื่องของค่าแลบนะคะเพราะว่าเชื่อว่าในช่วงที่ผ่านมามีการตรวจสุขภาพไปกันนะคะหลายๆท่านเลยนะคะบางคนก็มีทั้งค่าเลือดนะคะค่าไขมันค่าน้ำตาลต่างๆนะคะวันนี้เราจะได้มาร่วมพูดคุยกับคุณหมอกันนะคะว่าค่าแลบแต่ละตัวนะคะมันหมายความว่าอย่างไรบ้างแล้วก็มีผลอย่างไรบ้างนะคะหรือว่าในคนไข้ที่บางทีดูของตัวเองแล้วโอ้ตัวนี้สูงจังเลยตัวนี้ต่ำเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะมีแนวทางในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของเราได้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปพบกับคุณหมอนะคะนายแพทย์นนท์เลิศถนอมเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะก็วันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่จะได้มาร่วมพูดคุยกันค่ะในประเด็นของตัวค่าแลบนะคะการตรวจสุขภาพนะคะที่หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วค่ะก็เดี๋ยววันนี้ใบตองมีตัวสไลด์นะคะช่วยเดี๋ยวใบตองขออนุญาตคุณหมอแชร์ให้นะคะโอเคมาแล้วค่ะการตรวจสุขภาพประจำปีดีอย่างไรอ่ะใช่ค่ะ โอเคถ้าพูดถึงเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีขึ้นสไลด์ต่อมาแล้วโอเคอ๋อได้ค่ะขออนุญาตค่ะหัวดนแบบกล่าวรวมๆก่อนนะมันก็มีหลายแบบนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบตรวจเลือดอย่างเดียวตรวจอย่างอื่นก็ได้เช่นตรวจปัสสาวะก็ได้คือสารคัดหลั่งในร่างกายสามารถเอามาตรวจได้หลายอย่างเนาะแต่ว่าหลักๆเลยที่เราตรวจกันบ่อยๆก็คือเราเจาะเลือดตรวจเนาะเพราะว่าจะได้ค่าค่อนข้างที่จะครบแล้วก็ค่อนข้างง่ายกว่าวิธีอื่นๆนะครับ
ไปหน้าต่อไปก็ได้โอเคนี่ก็เป็นอะไรคร่าวๆว่าทำไมต้องตรวจต้องก็บางคนจะบอกว่าอาการก็ยังปกติอยู่ใช่ไหมฮะไม่มีอะไรเลยกินได้นอนหลับปกติก็ไม่เห็นจะต้องตรวจเลยใช่ไหมแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะมีภัยซ่อนเร้นอยู่นะครับจากผลเลือดจากอยู่ในเลือดนั่นแหละแต่ว่าเรายังไม่รู้ดังนั้นถ้าเกิดว่าการตรวจตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนกับค้นหาโรคได้แล้วเราก็สามารถป้องกันได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นเราไปตรวจเลือดแล้วเจอน้ำตาลขึ้นแต่ว่าเรายังรู้สึกปกติเลยเรายังไม่รู้สึกชาตามมือตามเท้าแต่น้ำตาลขึ้นแล้วเราก็จะได้ลดน้ำตาลก่อนคุมอาหารก่อนที่จะโรคมันจะเขาเรียกว่าเรียกมันไปมากกว่านี้ฮะซึ่งอาจจะเกิดความผิดปกติแล้วซึ่งแก้ไขได้ยากอย่างเบาหวานเนี่ยมันก็ไปที่ตาได้ไปที่ไตได้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตรวจสุขภาพแล้วเรากินหวานไปเรื่อยๆแล้วตอนหลังเราก็มาเป็นต้อกระจกแล้วมันก็แก้ยากกว่าถูกไหมครับถ้าคุมอาหารก็ง่ายกว่าเนาะมันก็จะไม่เกิดโรคต่างๆตามมาได้นะครับนั่นก็เป็นตัวอย่างว่าทำไมถึงต้องตรวจเนาะนอกจากน้ำตาแล้วก็จะมีพวกไขมันด้วยนะครับไขมันเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่ามีใช่ไหมต่อให้อายุน้อยก็ตาม20-30เนี่ยถ้าเกิดเอามาเจาะนี่ก็อาจจะสูงแล้วก็ได้ถ้าสูงมากๆบางทีก็ต้องกินยาเนาะหรือจริงๆลองคุมอาหารลองออกกำลังกายเนี่ยแล้วแต่หมอแนะนำหรือว่ามันก็อาจจะช่วยลดได้นะครับการที่มีไขมันสูงๆมันก็ไม่ดีเนาะไขมันมันไปเกาะตามหลอดเลือดได้ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดอุดตันได้ในอนาคตในอายุเยอะหรือว่าสะสมที่ตับได้เป็นไขมันเกาะตับทำให้ค่าตับอักเสบตับทำงานไม่ดีการขับสารพิษออกจากร่างกายก็ไม่ดีเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยตั้งแต่กับไขมันหรือว่าค่าตับอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเราไม่ตรวจเลือดเราก็ไม่รู้นะครับเราก็ยังรู้สึกเรายังใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยแต่ถ้าเกิดว่าไปเรื่อยๆอย่างที่บอกเนาะถ้าเกิดว่าไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะแก้ยากนะครับดังนั้นก็ควรตรวจตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยป้องกันการเสียชีวิตได้เลยนะเนี่ยการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นการป้องกันที่แบบว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วคราวนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนอกหน้าต่อไปตัวเลขบอกอะไรบ้างอ่ะอันนี้เขาพูดถึง CBC ก่อนใช่ไหม CBC คือความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือดูว่าเลือดจางไหมตามภาษาชาวบ้านโลหิตจางไหมค่าปกติจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับเพศด้วยขึ้นอยู่กับอายุด้วยแต่ส่วนใหญ่เฉลี่ยแล้วมันก็ตัวฮีโมโกลบินคือมันมีหลายอย่างเนาะถ้าเกิดหมอดูหลักๆก็ดูพวกฮีโมโกลบินฮีมาโตคริตอะไรพวกนี้ครับค่าฮีโมโกลบินก็อยู่ที่ประมาณ12ถึงประมาณ16ประมาณนี้ครับส่วนฮีมาโตคริตก็ประมาณ35ถึง45มันเป็นความเข้มข้นเนาะคือหมอมีหน้าที่ดูถ้าเกิดมันต่ำไปก็แสดงว่าโลหิตจางถ้ามันสูงไปก็ไม่ได้แปลว่าดีเนาะแปลว่าเลือดมันมีความแบบว่าเข้มข้นสูงก่อให้ทำให้เกิดการคลอดการแข็งตัวของเลือดได้ง่ายดังนั้นก็ควรจะอยู่ในเลนส์อยู่ในช่วงมันก็จะดีกว่านะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างทาราซีเมียโลหิตจางที่โลหิตจางเนี่ยมันดูจาก CBC นี่แหละหรือว่าตัวความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนี่แหละเรามันก็มีหลายประเภทนะโลหิตจางอ่ะทั้งจางแบบเป็นกรรมพันธุ์ก็คือทาราซีเมียเนาะหรือว่าจางแบบขาดสารอาหารบางตัวยกตัวอย่างเช่นธาตุเหล็กวิตามิน B12 นี่ก็ทำให้โลหิตจางได้นะครับมันมีหลายแบบแล้วหมอก็จะดูไงว่าเม็ดเลือดมันขนาดยังไงเขาเรียกว่า MCV มันจะดูว่าขนาดเม็ดเลือดมันเล็กไปไหมถ้าเล็กจิ๋วจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกทาราซีเมียเป็นมาแต่กำเนิดเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันใหญ่เป็นปกติแสดงว่าขาด B12 เป็นต้นถ้ามันเล็กกว่าหน่อยนึงก็อาจจะขาดเหล็กอันนี้มันก็ดูได้เลยนะครับคือมันค่อนข้างดูตัว CBC เนี่ยมันดูได้ลึกเลยแหละว่าเป็นน่าจะเป็นทาราซีเมียนะน่าจะเป็นขาด B12 นะน่าจะขาดเหล็กนะครับคือมันดูได้คือหมอจะดูโดยรวมคือ CBC มันก็จะประกอบด้วยอย่างที่บอกก็คือฮีโมโกลบินเนาะแล้วหมอก็จะดูขนาดเม็ดเลือดแล้วก็ดูความแตกต่างกันของเม็ดเลือดก็จะบอกได้ว่าน่าจะเป็นแนวโน้มที่จะเป็นน่าจะตัวหิตจางจากโรคอะไรนะครับตรงนี้พูดเคลียร์ไหมเอ่ย
โอเคค่ะเคลียร์ค่ะคุณหมอสเปรย์แก้ปวดไหมค่ะโอเคงั้นต่อที่ระดับน้ำตาลใช่ไหมตัวที่สองระดับน้ำตาลจริงเราดูได้สองอย่างนะฮะก็คือดูที่ fasting blood sugar หรือว่าระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็น้ำตาลสะสมที่เราเรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C เนาะตัวข้างล่างที่เขียนเป็น HbA1c นั่นแหละฮีโมโกลบิน A1C ก็พูดถึงน้ำตาลในเลือดก่อนละกันน้ำตาลในเลือดก็คือเราอดอาหารเนาะนะมาประมาณ8-12ชั่วโมงคนใหญ่ก็8ชั่วโมงคนก็แบบก็พอตรวจได้นะว่าน้ำตาลเท่าไหร่นะครับก็ตัวนี้เนี่ยมันก็จะบ่งบอกถึงแบบจริงๆมันอารมณ์แบบวันต่อวันแต่มันก็ดูได้คร่าวๆเลยนะอย่างดูที่อย่างเช่นเรากินข้าวเสร็จตอน2 ทุ่มอย่างเงี้ยแล้วตอน6 โมงเช้ามาตรวจก็คือโอเคก็ตรวจได้ปกติ10 ชั่วโมงที่เขาเจาะปลายนิ้วกันว่าถ้าเกิดว่าเป็นอันนั้นเรียกว่า DTS อันนั้นก็คือมันจะไม่แม่นยำเท่าเจาะเลือดนะแต่มันก็คล้ายๆกันแต่ว่าถ้าเกิดเอาเลือดมาเจาะดูตัวน้ำตาลในเลือดก็จะแม่นยำกว่านะครับอันนี้ก็เหมือนจริงๆมันดูได้แบบวันต่อวันแหละถ้าวันไหนอดอาหารเยอะมันก็ลงนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าตัวฮีโมโกลบิน A1C ถามว่ามันต่างกับระดับน้ำตาลในเลือดยังไงมันก็ใช้วิธีเจาะเลือดดูเหมือนกันแต่ตัวนี้เนี่ยเราจะดูจากเม็ดเลือดแดงนะครับเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยอายุ3 เดือนนะแล้วมันจะไปรีไซเคิลที่ม้ามอะไรก็ว่าไปคราวนี้พอเม็ดเลือดแดงเราอายุ3เดือนเนี่ยมันก็จะมีน้ำตาลที่มาติดกับมาเกาะกับผิวของเม็ดเลือดแดงทำให้เราอ่ะทราบได้ว่า3เดือนที่ผ่านมาน่ะเรากินอะไรเข้าไปบ้างนะครับก็คือเหมือนกับว่าต่อให้เราอดอาหาร1 วันก่อนมาตรวจก็ไม่สามารถหลอกไอตัวน้ำตาลสะสมได้นะครับเพราะว่าตัวน้ำตาลสะสมเนี่ยมันอย่างที่บอกมันนับตามอายุของเม็ดเลือดแดงก็คือย้อนไปเลย3 เดือนตั้งแต่3เดือนที่ผ่านมาคุณกินอะไรบ้างถ้าเกิดว่าแอบกินเยอะมา3 เดือนผ่านมาไอ้ตัวฮีโมโกลบิน A1C เนี่ยมันก็จะสูงค่าปกติเนี่ยมันก็ไม่ควรเกินประมาณ 6.5 นะครับต่อนะครับขอโทษทีก็ถ้าปกติของตัวฮีโมโกลบิน A1C เนี่ยมันก็ควรจะอยู่ที่ไม่เกิน 6.5 เนาะแล้วก็คือคนปกติเนี่ยจริงๆเอาจริงนะก็คือ 5.5 เนี่ยก็ไม่ควรเกินแล้วถ้าเกินมานี้ก็ไม่ค่อยดีแล้วแต่คนเป็นเบาหวานเนี่ยหมอบางคนเขาอาจจะให้ประมาณ 6-6.5 นะครับถ้าเกิดผมว่าถ้าเกิดว่าประมาณ 5.6-5.7 ก็ต้องระวังแล้วถ้าเกิด 5.5 ก็น่าจะต้องระวังนะว่าน้ำตาลเราเริ่มสูงแล้วนะแต่ถ้าเกิดเริ่มเกิน 6.5 ขึ้นไปเนี่ยโอกาสเป็นเบาหวานเริ่มสูงแล้วครับอันนี้คือค่าของน้ำตาลสะสมที่พูดถึงเมื่อกี้ส่วนน้ำตาล FBS หรือน้ำตาลในเลือดจิตปกติเนี่ยค่าปกติไม่ควรเกิน100อยู่นะถ้าอยู่ระหว่าง100-126ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นเบาหวานถ้าเกิดเกิน126ขึ้นไปคือเป็นเบาหวานนะอันนี้ก็ใช้ตัวเลขต่างกันนะเพราะว่าความหมายมันต่างกันที่บอกน้ำตาลสะสมเงินจะค่อนข้างแม่นยำกว่าเพราะมันดูย้อนหลังเลยไปถึง3 เดือนนะครับไปหน้าต่อไปได้ครับหน้าต่อมาการตรวจระดับไขมันในเลือดเนาะทั้งไขมันจริงๆมีหลายแบบมากเลยถ้าเกิดว่าเคยตรวจเนี่ยก็จะมีทั้งคอเลสเตอรอลทริกลีเซอไรด์นะครับแล้วคอเลสเตอรอลเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นคอเลสเตอรอลที่ LDL เนาะไขมันตัวไม่ดี HDL ไขมันตัวดีอีกนะครับงั้นเดี๋ยวขอพูดถึงทริกลีเซอไรด์ก่อนก็เป็นไขมันประเภทหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ทริกลีเซอไรด์เนี่ยมันจะมาจากพวกไขมันนั่นแหละแต่ว่ามันก็สามารถแปรเปลี่ยนมาจากพวกข้าวแป้งได้สมมติว่ากินข้าวมากๆแล้วกินน้ำตาลเยอะๆช่วงกินน้ำผลไม้ที่หวานมากๆเนี่ยมันถึงแม้มันจะเป็นน้ำตาลเนี่ยตอนหลังมันก็เปลี่ยนเป็นไขมันตัวที่เป็นไตรกลีเซอไรด์ได้เช่นกันเนาะดังนั้นการทานของหวานการทานน้ำผลไม้ก็สามารถเพิ่มระดับไขมันตัวไตรกลีเซอไรด์ได้เช่นกันไขมันตัวไตรกลีเซอไรด์ถ้าเกิดเพิ่มเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ดีต่อเลือดนะครับไม่ดีต่อไปสะสมที่ตับได้ของตัวไตรกลีเซอไรด์ไตรกลีเซอไรด์เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงถ้าเห็นภาพจริงก็นึกถึงกะทิก็ได้ครับ
กะทิก็จะมีไตรกลีเซอไรด์เป็นหลักเลยเนาะที่มันจะเยอะเยอะหน่อยแต่ว่านอกจากนั้นก็อย่างที่บอกมันสามารถเปลี่ยนจากพวกข้าวแป้งน้ำตาลน้ำหวานมาเป็นไตรกลีเซอไรด์ได้เหมือนกันค่าปกติของไตรกลีเซอไรด์ไม่ควรเกิน150นะครับจะดีพูดถึงไตรกลีเซอไรด์แล้วตัวต่อมาก็ดูคอเลสเตอรอลบ้างคอเลสเตอรอลค่าปกติที่คนเขาชอบพูดกันเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่ควรเกิน200อายุมากขึ้นก็อาจจะ200นิดๆอะไรอย่างนี้นะครับคอเลสเตอรอลมันก็จะแบ่งเป็นหลายอย่างเนาะมันจะเป็น LDL คอเลสเตอรอลแล้วก็ HDL คอเลสเตอรอลตัว LDL คอเลสเตอรอลเนี่ยก็หมายถึงไขมันตัวไม่ดีนะครับไขมันตัวไม่ดีเนี่ยมันเกิดจากการที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาเองส่วนหนึ่งด้วยเรากินเองส่วนหนึ่งด้วยนะครับดังนั้นต่อให้เราไม่กินร่างกายก็สามารถสร้าง LDL ขึ้นมาได้ค่าปกติของตัว LDL เนี่ยส่วนใหญ่หมอเขาจะไม่อยากให้เกิน100หรือ120ประมาณนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า LDL เนี่ยมันจะเป็นไขมันตัวไม่ดีเนาะที่ชื่อมันบอกว่ามันเป็นไขมันตัวไม่ดีเนี่ยเพราะว่าตัว LDL เนี่ยมันสามารถไปเกาะกับผนังหลอดเลือดเราได้แล้วมันก็ก่อให้เกิดพวกโรคหัวใจอุดตันตามมาได้ถ้าเกิดพูดง่ายๆเนาะคือมันไป LDL มันมีความจำเพาะต่อหลอดเลือดแล้วมันไปก่อได้ง่ายดังนั้นก็เราก็เลยเรียกมันว่าเป็นไขมันตัวไม่ดีนะครับส่วน HDL เนี่ยเป็นไขมันตัวดีที่จะนำไขมันตัวไม่ดีทั้งหมดเนี่ยกลับไปรีไซเคิลได้เราจึงเรียกมันว่าไขมันตัวดีเนาะไขมันตัวดีจริงๆควรจะมากกว่าประมาณ 35-40 นะครับถึงจะดีวิธีเพิ่มไขมันตัวดีแล้วไขมันตัวไม่ดีก็คือการคุมอาหารและการออกกำลังกายซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญมากๆเลยอย่างน้อย30นาทีต่อวันนะจะสามารถเพิ่ม HDL ได้แล้วก็ลดตัว LDL ด้วยเพิ่มไขมันตัวดีได้ลดไขมันตัวไม่ดีได้ไขมันตัวไม่ดีเราเรียก LDL นะครับสรุปเนาะไตรกลีเซอไรด์ไม่ควรเกิน150 LDL ไม่ควรเกิน100 HDL ไขมันตัวดีควรมากกว่า 35-40คอเลสเตอรอลรวมไม่ควรเกิน200นะฮะถึงจะดีต่อระบบเลือดดีต่อตับไม่เกิดไขมันก่อตับไม่เกิดหลอดเลือดอุดตันนะหลอดเลือดอุดตันนี่หลอดอุดตันได้ทั้งที่สมองได้ทั้งที่หัวใจเลยนะครับที่เป็นอัมพาตก็เป็นสมองแต่เกิดหัวใจก็จะเสียชีวิตได้แบบเจ็บหน้าอกเลยก็เป็นอาการหนึ่งซึ่งสาเหตุหลักๆเลยก็เกิดจากพวกไขมันพวกนี้แหละโดยส่วนรวมแล้วก็เกิดจากการใช้ชีวิตของเราแหละจากการกินการออกกำลังกายเนาะนะครับก็ทำให้พวกค่าไขมันพวกนี้มันผิดปกติได้ตัวต่อมาการตรวจตับเพื่อหาค่าเอนไซม์ตับใช่ไหม SGOT SGOT SGPT เนี่ยก็คือเรียกง่ายๆว่า SGOT มันก็คือ AST เนาะ SGPT มันคือ ALT SGOT จริงๆมันค่ามันประมาณไม่ควรเกินประมาณ30กว่าๆส่วน SGPT ประมาณ50กว่าๆ60อะไรเงี้ยครับมันคือถ้าเกิดว่ามันหลั่งมาเยอะแสดงว่าตับมันอักเสบอยู่ซึ่งสาเหตุมันหลากหลายมากเลยตั้งแต่ไขมันเกาะตับก็เป็นสาเหตุหนึ่งได้ตับเกิดการติดไวรัสก็เป็นสาเหตุหนึ่งได้นะครับหรือตับได้รับสารพิษกระทันหันได้กินทานยาเยอะๆมันก็ค่าตับพวกนี้มันก็ขึ้นนั่นก็แล้วแต่สาเหตุเลยครับอีกค่าหนึ่งมันก็คือมีอะไรนะ ALP ใช่ไหม Alkaline Phosphatase ตัวนี้มันดูว่าท่อน้ำดีอุดตันไหมถ้าท่อน้ำดีมันอุดตันมีอะไรที่อุดตันอย่างยกตัวอย่างเช่นส่วนใหญ่จะเป็นก้อนมะเร็งนะถ้าเกิดเจอ ALP ถ้าเกิดว่าอุดตันได้ก็ยกตัวอย่างเช่นก้อนมะเร็งมันจะอุดตันที่ท่อน้ำดีเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวแอลคาไลฟอสเนี่ยสูงไอตัวเนี้ย ALP แอลคาไลฟอสฟอสเฟตเนี่ยสูงได้เนาะพูดถึงค่าตับก็มี SGOT SGOT SGPT แล้วก็ตัว แอลคาไลฟอสฟอสเฟตหรือ ALP นี่ก็ดูสุขภาพโดยรวมตับได้ครับว่าจะมีแนวทางยังไงถ้าเกิดว่าผิดปกติก็สามารถเป็นอัลตราซาวด์ดูเพิ่มเติมได้ว่าเฮ้ยสาเหตุเกิดจากอะไรเป็นต้นไปหน้าต่อไปครับ BUNจริงๆมันก็หมายถึงค่าไตนั่นแหละนะ BUN ปกติเนี่ยมันก็ไม่ควรเกิน20เนาะเพราะมันเป็นของเสียเนาะชื่อมันบอกอยู่ว่าเป็น blood urea ในตัวเช่นก็คือเป็นของเสียนั่นแหละในร่างกายซึ่งร่างกายควรจะขับออกไปให้ได้มากให้ได้มากมันจะได้ไม่เกิน20เนาะส่วนใหญ่มันจะไม่เกิน20นะครับส่วนครีตินีนเนี่ยก็คืออันนี้ตรวจจากทั้ง BUN ทั้งครีตินีนตรวจจากเลือดนะฮะแต่ครีตินีนเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่ามีตัวข้างมากกว่า1จริงมากกว่า1ก็ไม่ค่อยดีแล้วแหละมันก็จะบอกว่าไตของเราเนี่ยกรองออกไม่ดีทำให้สารที่เราใช้แทนชื่อว่าครีตินีนเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับ
ทีนี้ไม่ควรเกิน 1.2 ครับสูบมาตรฐานคือ6ไปเลยเนี่ยเป็นส่วนค่ามาตรฐาน6คืออะไรประมาณ 0.6 นั้นผมว่าตก0ไปแต่ว่าก็คือไม่ควรเกิน 1.2 ไม่ควรเกิน1หรือที่สุดเนาะค่า BUN ก็คือไม่ควรเกิน20จะบอกว่าไตเรามีสุขภาพที่ดีเนาะตัวต่อมาคือกรดยูริกกรดยูริกเนี่ยก็คือเราบอกถึงเกาเนาะในผู้ชาย5ผู้หญิง8เราไม่ควรเกินนี้นะจริงๆ8ก็เยอะไปหน่อยประมาณ6ประมาณ7แต่ผู้หญิงนะฮะถ้าเกิดเกินนี้ก็มันก็อาจจะเสี่ยงในเรื่องของโรคเกานะฮะหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเกิดว่าบางทีกรดยูริกเราสูงเราอาจจะไม่มีอาการก็ได้นะไม่มีอาการปวดเลยแต่ว่ามันก็เสี่ยงแล้วแหละที่จะเป็นเกาเนาะเพราะกรดยูริกมันจะไปฝังตามข้อต่างๆแล้วมันโดยเฉพาะบริเวณข้อเท้านิ้วโป้งข้อเท้านี่เนี่ยมันจะเป็นอาการที่คนเป็นกลางจะมีเยอะที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดมันสูงเนี่ยเราก็รู้ตัวแล้วว่ามันเริ่มสูงเราอาจจะเป็นเกาได้ก็ควรเลี่ยงอาหารพวกอาหารทะเลเครื่องในสัตว์ยอดผักแล้วก็สัตว์ปีกยอดผักทั้งยอดชะอมยอดสะเดายอดกระถิ่นยอดทุกอย่างเลยแตงกวาก็มียูริกสูงนะครับแล้วก็อาหารทะเลเครื่องในสัตว์ที่บอกไปแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็สัตว์ปีกก็จะรู้กันอยู่แล้วพวกเป็ดไก่ตามข้อของเป็ดไก่เนี่ยมันจะมีกรดยูริกค่อนข้างสูงดังนั้นคนที่มีกรดยูริกสูงก็ควรจะเลี่ยงนะครับอันต่อมาการตรวจปัสสาวะหรือ UA จริงๆอันนี้ดูได้หลายอย่างเลยดูต้องคือมันดูได้เยอะมากแต่หลักๆที่หมอส่งเนี่ยก็จะดูในเรื่องของว่ามีเม็ดเลือดขาวปนไหมในคนที่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะครับก็จะมีพวกเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงปนออกมาก็จะได้ให้ยาต่อไปจริงๆมันดูได้หลายอย่างนะมันดูสีดูความเป็นกรดแล้วก็ดูแบคทีเรียที่ดูค่าว่ามีแบคทีเรียในตัวปัสสาวะเยอะเกินไปไหมเนี่ยมันก็ทำให้วิจัยโรคต่างๆได้ครับแล้วก็ดูความเป็นกรดเป็นด่างอะไรพวกนี้เป็นต้นดูน้ำตาลมันก็หลุดออกมาได้นะในปัสสาวะแบบหน้าต่อไปได้เลยครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างผ้าแลบค่ะคุณหมออ๋ออันนี้คนนี้เป็นอะไรหรือเปล่าดูซิค่ะให้คุณหมอช่วยแนะนำค่ะอันนี้คืออะไร UA เหรอใช่ค่ะยูรีนค่ะเดี๋ยวขอดูใกล้ๆก่อนเอ๊ะอันนี้ผมมีมั้ยเนี่ยผมไม่มีครับอย่างคนนี้ก็อย่างที่ดูสีก็เป็นสีเหลืองเนาะอย่างที่บอกเมื่อกี้ appearance สีก็คือเคลียร์ดีนะครับกูโคสไม่มีเนกาทีฟนะฮะSPG อันนี้คือความถ่วงจำเพาะนะฮะความถ่วงจำเพาะก็ปกติดีถ้าเกิดเป็นพวกเบาจืดแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องครับพวกเบาจืดอะไรพวกนี้มันค่าตรงนี้มันก็จะผิดเพี้ยนไปครับเนาะ pH ก็คือความเป็นกรดเป็นด่างเนาะเป็นกรดไปก็ไม่ดีเป็นด่างไปก็ไม่ดีเนาะแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับโปรตีนอันนี้ถ้าเกิดคนเป็นโรคไตเยอะๆเนี่ยโปรตีนจะรั่วออกมาได้เนาะไนไตรท์นะฮะไนไตรท์แบ่งบ่งบอกถึงแบคทีเรียครับถ้าเกิดว่าแบบติดเชื้อเยอะๆมากมันอาจจะโพซิทีฟได้เนาะคีโตนก็เป็นน้ำตาลชนิดนึงนะถ้าเกิดกินคีโตนมันจะเป็นเหมือนกับถ้าเกิดเป็นเบาหวานเยอะๆเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็โผล่ขึ้นมาได้เหมือนกันยูโรบิลิโนเจนเนี่ยก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าตับแล้วขับน้ำดีออกไม่ดีเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็จะบอกมาได้ทั้งยูโรบิลิโนเจนแล้วก็บิลิโรบินนะครับคล้ายๆกันลิวโคไซต์ก็คือเม็ดเลือดขาวถ้าเกิดดูปริมาณจริงก็คือ WBC เนาะถ้าเกิดว่าคนที่ติดเชื้อจริงเนี่ยมันก็จะเกิน5นะฮะ RBC นี่คือเม็ดเลือดแดงซึ่งถ้าเกิดผู้หญิงที่เป็นประจำเดือนเนี่ยตัวนี้อาจจะปนเข้ามาได้แต่ไม่มีอะไรอาจจะปนเข้ามาได้เฉยๆ EP square mass ตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันเยอะๆแสดงว่ามันก็คือเนื้อเยื่อฮะแต่ว่าเก็บไม่ค่อยดีเนื้อเยื่อปนมาเยอะไปหน่อยแบคทีเรียเนี่ยอันคนนี้ก็มีแบคทีเรียฟิลก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะมีได้นะเพราะว่าในปัสสาวะมีแบคทีเรียได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดไนไตรโพซิทีฟเนี่ยก็คือเป็นแบคทีเรียที่เราไม่ได้ต้องการนะครับตัวมอร์ฟัสพวกดูลักษณะรูปร่างหรือแคสอะไรพวกนี้หมายถึงว่าผลึกอะไรพวกนี้ครับทั่วไปโดยรวมประมาณนี้ซึ่งมันก็วินิจฉัยแยกโรคได้หลายอย่างกันครับผมตัวนี้ดูได้เยอะเลยต่อไปได้ค่ะ
ด้านต่อไปอันนี้จะเป็นตัว CVC ค่ะCVC อย่างที่เกิดไปตอนแรกก็มีหลายตัวเลยฮีโมโกลบินฮีมาโตคริตฮีโมโกลบินส่วนใหญ่ก็เอาฮีโมโกลบินคูณ3มันจะได้ฮีมาโตคริตกระดูกได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับ RBC ลืมWBC เขาเดี๋ยวขอย้อนกลับไปพูดที่WBC เขาวันทัดแรกก่อนเนาะ WBC เขาก็คือเม็ดเลือดขาวค่าปกติอยู่ที่ 4,000 ถึง 10,000 ไม่เกินนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเกินเนี้ยอาจจะบอกถึงว่าเราติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้ออะไรอยู่เยอะยกตัวอย่างเช่นคนเป็นไส้ติ่งไงตัวนี้มันจะเกิน 10,000 นะฮะเป็นต้นเพราะว่ามีร่างกายเริ่มมีการติดเชื้อเยอะเป็นต้นนะครับมีการอักเสบเยอะเลือดขาวจะเยอะถ้าเกิดน้อยกว่า 4,000 เนี่ยแสดงว่าภูมิไม่ดีภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีจะติดหวัดง่ายติดอะไรได้ง่ายดังนั้นคนอยู่ในเรนจ์สัก 6-7,000 นะฮะกำลังดีนะครับตัวต่อมาก็คือฮีโมโกลบินเนาะแล้วก็ฮีมาโตคริตตัวบ่งบอกความเข้มข้นของเลือดนะฮะค่าก็ตามนี้เลยอ่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ40กว่าๆเนาะถ้าเกิดจะให้ดีๆนะตัวฮีมาโตคริต RBC เขาคือปริมาณเม็ดเลือดแดงนะครับปริมาณเม็ดเลือดแดงส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่ามันส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยน้อยหรอกส่วนใหญ่คนจะเป็นทาลัสซีเมียเนี่ยมันจะเยอะคนที่เป็นทาลัสซีเมียเนี่ยมันจะเยอะเพราะว่ามันเยอะแต่มันไม่ดีมันเยอะแต่มันเล็กฮะไอตัว RBC เขามันจะเยอะแต่ขนาดมันจะเล็กรายละเอียดอาจจะไม่ต้องทราบมาก MCB คือขนาดไงอย่างคนเป็นทาลัสซีเมียเนี่ย RCB เขาเนี่ยมันจะเยอะเลยแต่ว่า MCB มันจะต่ำเลยแบบ 60-70 เลยเพราะว่ามันต้องเยอะเพราะว่ามันเล็กไงมันก็เลยชดเชยด้วยการเยอะเป็นต้นบางคนอาจจะไม่เข้าใจมันไม่เป็นไรมันเป็นวิธีดูของหมอฮะ MCH MCSC มันจะเป็นเรื่องของสีความซีดความจางของเม็ดเลือดแดงก็ใช้ดูได้เหมือนกัน RDW คือความต่างค่าปกติประมาณ 14.5 เนาะคือถ้าเกิดมันเกิน14กว่าเนี่ยแปลว่ามันมีความต่างระหว่างเม็ดเลือดแดงเยอะบ่งบอกถึงโรคทาลัสซีเมียเหมือนกันครับพูดละเอียดมากเลยเพลทเขาคือเกล็ดเลือดนะฮะปกติอยู่ที่ประมาณ 1.4 ถึง 4 แฝดเนาะถ้าเกิดต่ำๆแล้วจะแบบก็จะออกอะไรเงี้ยสูงไปก็ไม่ดีนะข้นไปเนาะ PMN ก็คือนิวโทรฟิลนะฮะนิวโทรฟิลเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เอาไว้ต่อสู้กับแบคทีเรียเนาะถ้าเกิดสูงๆเลยแสดงว่าติดแบคทีเรียอยู่เป็นต้นนะฮะลิมโฟไซต์เกี่ยวข้องกับพวกภูมิแพ้เกี่ยวข้องกับไวรัสเนาะถ้าเกิดมันสูงๆก็แสดงว่าติดพวกไวรัสอยู่นะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ด้วยโมโนไซต์อีโอฟิโนฟิลโมโนไฟไม่ค่อยได้ดูฮะอีโอฟิโนฟิลส่วนใหญ่จะดูเรื่องของพยาธิเนาะถ้ามันขึ้นสูงๆเนี่ยแสดงว่ามีติดพยาธิเบสโซฟิลจะเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้จริงๆอีโอฟิโนฟิลกับเบสโซฟิลเนี่ยบอกภูมิแพ้ได้เหมือนกันRBC morphology ถ้าเกิดของคนที่เป็นเม็ดเลือดแดงผิดปกติเนี่ยมันจะขึ้นอันนี้โซไปกิโลขึ้นแบบขึ้นรูปร่างผิดปกติขึ้นมาฮะอันนี้หมอจะเป็นคนดูให้เนาะอันนี้โสนี่ไงอันนี้โสก็คือเหมือนกับเล็กไปอะไรไหมเปอร์กิโลคือวันนี้นี่มันเปอร์กิโลเปอร์กิโลคือขนาดต่างกันเกินไปไหมอะไรไมโครไซต์ก็คือขนาดเล็กไซต์ก็คือขนาดใหญ่ไปเช่นคนขาดบีติดสองเนี่ยมันจะใหญ่ไฮโปรโคเมียคือสีซีดในคนที่เป็นโรคติดจางเป็นต้นโดยรวมประมาณนี้ครับดูได้เยอะเลยเนาะวิสัยขออนุญาตไปสไลด์ต่อไปนะคะได้ค่ะอันนี้คือค่าไขมันและการทำงานของตับในทุกซิชูก้าใช่ไหมก็อย่างที่บอกไปก็ไม่ควรเกินร้อยเนาะน้ำตาลที่เจาะนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้มีในนี้น่าจะเป็นฮีโมโกลบิน A1C เนาะที่ไม่ควรเกิน 5.5 นะครับอันนี้น้ำตาลสะสมก็หลัง3เดือนเนาะคีตินินไม่ควรเกิน1นะครับคราวนี้อยู่ที่ 0.8 ก็ปกติดียูริกแล้วแต่เพศเนาะจริงๆก็ไม่ควรเกิน6เกิน7ไม่ควรถ้าเกิดเกินก็สะสมเยอะเดี๋ยวตอนหลังจะเป็นเกาได้ง่ายยูริกคือเกาเนาะลิปิดโปรไฟล์ค่าของไขมันก็แบ่งเป็นคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ HDL แล้วก็ LDL คอเลสเตอรอลไม่ควรเกิน200ไตรกลีเซอไรด์ไม่ควรเกิน150ของคนนี้ดีหรือเปล่า HDL คนมากกว่าประมาณ45ถึง50นะฮะ LDL ก็คือจริงๆก็คนน้อยกว่า120เนาะอันนี้ได้156ก็อาจจะสูงไปหน่อยคอเลสเตอรอลคนนี้ก็สูงไปนิดนึงเพราะว่าเกิน200นะครับAST LDT ก็ AST ไม่ควรเกิน30กว่า LDT ไม่ควรเกิน60ก็คนนี้ก็ปกติดีนะครับประมาณนี้คร่าวๆครับหน้าต่อไปหมดแล้วได้ค่ะก็
เบื้องต้นจะมีมาเป็นตัวอย่างให้ค่ะประมาณ3หน้านี้ค่ะคุณหมอ3หน้าแบบนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตจบตรงนี้ก่อนนะคะได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นเบื้องต้นนะคะเป็นการตรวจค่าแลบเบื้องต้นที่ส่วนใหญ่ๆพี่ๆหลายๆท่านจะคุ้นเคยกันดีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะขออนุญาตไปสู่ในช่วงของคำถามเลยได้ไหมคะ Q&A นะคะโอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวมีคำถามจากทางบ้านนะคะคุณหมอมาสอบถามค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านให้คุณหมอฟังเลยนะคะคำถามจากทางบ้านสอบถามว่าตอนแรกความดันค่ะอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับความดันโลหิตความดัน70นะคะตัวบน70ตัวล่าง40ต้นๆค่ะเม็ดเลือดค่อนข้างเล็กแล้วก็มีประวัติเป็นโลหิตจางค่ะแล้วก็มีการตรวจคอร์ติซอลด้วยพบว่าผิดปกติเล็กน้อยค่ะคุณหมอคาดว่ามีความผิดปกติที่ต่อมหมวกไตตอนนี้ให้ทานเพนิโซโลน5มิลลิกรัม1เดือนค่ะแล้วก็ตอนนี้คุณหมอลดยาลงมาเหลือ 2.5 มิลลิกรัมอีกครึ่งเดือนค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่ทานก็คือยังมีอาการอ่อนเพลียมากแล้วก็ง่วงนอนบ่อยค่ะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะต่อมหมวกไตนี่เกี่ยวกับความดันโดยตรงเลยนะครับก็คือเป็นต่อมหมวกไตส่วนนอกนะฮะตัวมันจะช่วยควบคุมน้ำในร่างกายคือตัวคอร์ติซอลเนี่ยมันก็คือตัวเพนิโคโลนที่เรากินแทนเข้าไปนะฮะกินมากๆหมอเขาคงควบคุมหน่อยว่าให้กินเท่าไหร่นะถามว่าเป็นแบบตัวยังไงก็อย่าเครียดนะถ้าเกิดให้พูดตอนนี้ได้นะเพราะว่าความเครียดมันจะไปลดคอร์ติซอลของร่างกายเราทำให้ต่อมหมวกไตเรามันล้ามากขึ้นเนาะคือความดันมันเชื่อมต่อโดยตรงอยู่แล้วกับต่อมหมวกไตส่วนนอกนะครับก็กินยามตามที่หมอสั่งอ่ะแล้วก็อย่าเครียดนะฮะออกกำลังกายเนี่ยห้ามออกแบบวิ่งหรือห้ามออกแบบหนักๆนะออกได้แต่แบบพวกที่โกงยืดที่มันยืดเส้นยืดสายแบบไม่เหนื่อยมากเพราะถ้าเกิดยิ่งออกกำลังกายหนักเข้าไปอีกต่อมหมวกไตมันจะยิ่งล้าเข้าไปอีกมันจะทำให้โรคแย่เนาะเห็นไหมว่าบางโรคเนี่ยมันก็ไม่เหมาะกับการออกกำลังกายหนักๆนะฮะอย่างของคุณคนนี้เนี่ยก็ไม่เหมาะเพราะว่าต่อมหมวกไตมันล้าไปแล้วที่ไปแบบตัวได้นะถ้าออกกำลังกายหนักให้ออกแบบพวกแบบที่มันใช้ลมอ่ะหายใจเข้าหายใจออกชี้โกงตามฝนลุมอันนั้นทำได้นะครับแล้วก็อย่าเครียดพูดง่ายทำยากเพราะว่าเครียดแล้วคอร์ติซอลมันจะหลั่งเยอะมันจะแย่งคอร์ติซอลอีกแล้วยิ่งกินเป็นตัวมันก็ยิ่งไม่พอต่อมหมวกไตก็ยิ่งล้ายิ่งเพลียความดันก็ยิ่งตกไม่เครียดออกกำลังกายยันหนักแล้วก็ทานยาตามที่หมอสั่งแล้วก็เจาะเลือดตามที่หมอนัดก็น่าจะเวิร์กนะครับครับโอเคค่ะได้ค่ะก็น่าจะได้รับคำตอบนะคะของทางผู้ชมทางบ้านที่ส่งมานะคะก็ตอนนี้นะคะช่วงนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามสามารถส่งมาในแชทบ็อกซ์ได้นะคะเดี๋ยวเราจะถามสดๆกับคุณหมอเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่คำถามที่2เลยนะคะคุณหมอ LDL ค่ะได้ไปตรวจมาล่าสุดนะคะอยู่ที่202ค่ะแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกปีอันนี้จะต้องทำอย่างไรดีคะถึงให้ลดลงมาและถ้าไม่ลดจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรบ้างคะเสียบอกไปแล้วใช่ไหมค่ะใช่ค่ะถ้าทำให้ไขมันเยอะไม่ดีมันก็แบบที่บอกไปแล้วกันตุ่มไม่ดีมันไปก่อหลอดเลือดใช่ไหมชื่อมันบอกว่าไม่ดีมันก่อหลอดเลือดก่อเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดโรคสโตรกอ่ะตรวจเลือดสมองตีแล้วก็เส้นเลือดหัวใจอุดตันนี่คือพิษภัยของ LDL เลยเพิ่มขึ้นทุกปีต้องถามก่อนว่าคุมอาหารหรือยังนะฮะแต่ถ้าเกิด200เนี่ยต้องกินยาแล้วนะต้องกินสเตตินยากลุ่มสเตตินแล้วมันจะมันก็จะช่วยคอนโทรลได้ก่อนครับอาจจะแล้วตอนหลังจะค่อยๆลดโดสยาลงก็ได้ถ้าเกิดว่ามันเพิ่มขึ้นทุกปีเนี่ยต้องทานยาบางคนเป็นกรรมพันธุ์นะครับบางคนกินเยอะจริงๆบางคนออกกำลังกายน้อยไปอย่างเงี้ยครับมันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ด้วยทำไมถึงจะลดคะออกกำลังกายแบบที่เหมาะกับเราเราไม่รู้ว่าบางคนวิ่งไม่ไหวก็อาจจะทำไมก็ได้ให้ร่างกายได้ออกแรงอ่ะเบาๆก็ได้อย่างน้อย30นาทีต่อวันเนาะแล้วก็เรื่องอาหารเนี่ยเราต้องรู้แล้วว่าอาหารอะไรที่มันดีไม่ดีนะครับเพราะว่ามากไปก็ไม่ดีถ้าเกิดมันทำแล้วไม่ลงก็อาจจะต้องใช้ยาช่วยบ้างนะครับผมประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็คำถามถัดมานะคะคุณผู้ชมถามว่า
บางทีมีความจำเป็นค่ะจะต้องนอนดึกต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายวันค่ะจะส่งผลเสียอย่างไรต่อสุขภาพบ้างคะอาจจะเหมือนคนเมื่อกี้ใช้คอร์ติซอลเยอะตับมุกไตล้าความดันตกก็ต้องระวังนะเหมือนท่านเมื่อกี้เลยความดันตกได้ต้องแต่เรามีสองข้างแต่ว่ามันก็ลาได้พร้อมกันเลยนะครับแล้วก็มันก็ส่งผลหลายอย่างเลยร่างกายมันจะรวนเพราะร่างกายมีไบโอโลจิคอลคล็อกอยู่แล้วนะฮะว่ามันต้องพักเมื่อไหร่ต้องอะไรเมื่อไหร่คือต่อให้เราไปนอนกลางวันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอย่างลดฮอร์โมนที่มันซ่อมร่างกายเนี่ยมันหลับประมาณ4ทุ่มถึงตีสองดังนั้นถ้าเกิดอยู่ที่นอนตีหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่คุ้มนะขาดทุนไป3ชั่วโมงแล้วนะครับบางคนนอน5ทุ่มก็ยังพอไหวอยู่เที่ยงคืนนี่ไม่ไหวแล้วขาดทุนร่างกายจะซ่อมตัวเองได้ยากฮะก็จะเพียง่ายนะตอนหลับตอนหมดตาจะเริ่มละแล้วก็จะเพียๆอ่ะแล้วถ้าเกิดทำนานๆก็ไม่ดีไปนอนกลางวันก็ไม่ช่วยครับผมโอเคค่ะได้ค่ะคำถามถัดมานะคะภาวะโลหิตจางค่ะจะต้องแก้ไขอย่างไรบ้างขึ้นอยู่กับว่าเป็นแบบไหนอย่างที่บอกไว้ทารซีเมียก็ต้องทารซีเมียก็จะเป็นโฟลิกอะไรพวกนี้มันจะห้ามกินเหล็กคือบางอย่างมันแล้วแต่โรคอะฮะถ้าเกิดว่าเกิดจากขาดเหล็กก็ต้องใส่เหล็กเข้าไปขาดB12ก็ขาดใส่B12เข้าไปขึ้นอยู่กับว่าเป็นแบบไหนมากกว่าทาราซิเมียมันก็ทาราซิเมียนี่จะทำให้เหมือนเดิมไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นกรรมพันธุ์ที่มันสร้างเป็นเรื่องมันเล็กก็อาจต้องทานโฟลิกเสริมเนาะถ้าขาดขาดเหล็กก็เสริมเหล็กขาดB12เสริมB12ขึ้นอยู่กับว่าขาดแบบไหนซึ่งตรงนี้โดยปกติถ้าดูจากตัวผลการตรวจทางเลือดเนี่ยก็คือคุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้ใช่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่โรคติดตามแล้วคนกันทุกคนใช่ครับโอเคค่ะได้ค่ะโอเคแล้วก็คำถามถัดมานะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะเห็นในตอนช่วงบรรยายค่ะคุณหมอพูดถึงเรื่องภาวะเบาจืดนะคะซึ่งโดยปกติแล้วหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าเบาหวานมากกว่าค่ะก็อยากจะให้คุณหมอช่วย อธิบายแล้วก็เกี่ยวพูดถึงเกี่ยวกับโรคนี้สักนิดนึงค่ะจริงๆมันเป็นโรคที่เจอยากมากเลยหมดคือแบบคือเหมือนกับว่าน้ำคือปัสสาวะออกมาแล้วแบบว่าน้ำเยอะเลยก็คือเหมือนร่างกายเราแบบเก็บไม่ค่อยได้อะฮะซึ่งมันก็สาเหตุค่อนข้างเยอะอะฮะซึ่งอาจจะเป็นมันเป็นชื่อโรคยากๆเช่นแบบ SIAD โรคชื่อโรคมันยากๆแต่ไม่ค่อยเจอเราก็ตรวจได้จากปัสสาวะเป็นต้นอาการก็จะแบบเพลียๆเหมือนกันขาดน้ำค่ะแล้วอย่างนี้จำเป็นคนไข้จำเป็นจะต้องมีการควบคุมน้ำหรือว่าอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมครับคุณหมอก็แล้วแต่คนนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามันไม่เหมือนกันเลยแต่ละคนนะว่าโรคเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าแบบคือมันมีหลายประเภทอะแต่ว่าเบามันคนละอย่างกับเบาหวานเลยนะเพราะว่าเบาหวานเนี่ยก็คือน้ำตาลนะแต่เบาจืดเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับมันไม่ได้เกี่ยวกับคือถามว่ามันเกี่ยวกับน้ำตาลไหมมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับน้ำตาลแต่ส่วนใหญ่จะเจอในเด็กมากกว่านะสมดุลน้ำมันเสียฮะมันเกิดจากไอตัวฮอร์โมนที่ชื่อว่าชื่อ NAD ไอแอนตี้อะไรนะ ADH ฮะมันเหมือนกับทำงานผิดปกติไปได้ค่ะปัสสาวะมันก็จะเยอะผิดปกติเพราะว่าร่างกายเก็บไม่ไหวกระหายน้ำมากอ่อนเพลียปากแห้งค่ะคนละอย่างเมื่อวานได้ค่ะแล้วก็มีคำถามอื่นมาเพิ่มเติมนะคะก็ถามว่าการตรวจอุจจาระค่ะจำเป็นต้องตรวจเมื่อไหร่แล้วควรตรวจเมื่ออายุเท่าไหร่คะก็แล้วแต่นะเช่นเป็นพยาธิก็ตรวจค่ะมีเลือดออกในอุจจาระแบบไม่มีสาเหตุเช่นสาเหตุอาจจะอย่างเช่นพวกไอโรคหรือสีดวงหรือว่าไอ้โรคติ่งเนื้อที่ก้นหรือถ้าเกิดไม่ได้มีพวกนี้ก็ตรวจควรจะตรวจนะครับมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้อะไรพวกนี้ตรวจได้ก็ไม่จำกัดอายุก็คือถ้ามีข้อสงสัยถ้ามีความผิดปกติก็ควรตรวจค่ะโอเคได้ค่ะแล้วก็ถัดมาค่ะคุณหมอถามมีคุณผู้ชมถามว่าบางทีค่ะการรับประทานอาหารไขมันเยอะๆค่ะจะทำให้ตัวไขมันทุกตัวเลยอะค่ะก็คือตัวไตรกลีเซอไรด์ HDL LDL เนี่ยขึ้นพร้อมกันหมดเลยหรือเปล่าคะไขมันอะไรถึงไ
หมายถึงว่าถ้าคนไข้เขากินพวกอาหารมันเยอะๆอะค่ะพวกเฮดดี้อาจจะไม่ขึ้นอาจจะขึ้นแต่อย่างอื่นยังไม่เฮดดี้แอลเพราะว่าต้องถามว่าไขมันดีไม่ดียังไงให้เกิดเราใส่กินไขมันดีเช่นกินฟิชออยล์ก็จะดีกว่าใช่ไหมถ้าเกิดกินไขมันไม่ดีมันก็ไม่ดีเช่นของทอดเนี่ยไขมันไม่ดีก็ขึ้นคือกินของทอดเฮดดี้แอลคงไม่ขึ้นนะครับเฮดดี้แอลเป็นไขมันตัวดีมันไม่อยู่ในไขมันแบบของทอดค่ะได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูเพิ่มเติมนะคะว่ามีคำถามอ๋อโอเคมีคำถามมาเพิ่มอีกหนึ่งคำถามนะคะนอกจากวันนี้นะคะที่เราดูเรื่องเกี่ยวกับพวกของค่าแลบต่างๆแล้วนะคะจะมีเรื่องของการเอ็กซเรย์ปอดค่ะคุณหมอส่วนใหญ่เขาจะดูเพื่อคือตรวจเอ็กซเรย์ปอดเพราะอะไรคะแล้วก็จะตรวจเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ็กซเรย์ปอดเพื่อหลายอย่างมากก้อนในปอดมะเร็งปอดก็เป็นสาเหตุใช่ไหมถ้าเกิดมีก้อนเราก็สามารถรู้ก่อนได้นะครับเป็นดูว่ามีวัณโรคไหมบางทีไม่มีอาการเนาะก็ดูได้วัณโรคจะมีลักษณะเฉพาะของมันในปอดดูปอดอุ้มปอดอักเสบเป็นโควิดดูได้หมดเลยนะแล้วก็มาดูหัวใจได้ดูหัวใจโตไหมเป็นต้นครับดูเยอะมากนายค่ะแล้วก็อีกคำถามนึงนะคะถามว่า เมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการตรวจวัดระดับน้ำตาลนะคะถ้าสมมติว่าเราใช้เครื่องตรวจที่มีอยู่ที่บ้านนะคะค่าที่ได้เนี่ยมันพอจะอ้างอิงกับเวลาที่เราไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลได้ไหมคะมันพอมันยังไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่ก็พอดูแบบคร่าวๆได้ค่ะก็เราต้องใช้วิธีการอดอาหารเหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอหมายถึงว่าตรวจปลายนิ้วหรอใช่ค่ะจริงๆอดไม่อดก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่คนเนี่ยก็จะเข้าใจว่าอดประมาณ8ชั่วโมงค่ะแล้วก็ถ้าไม่อดมันจะมีค่าเรฟเฟอเรนซ์อีกตัวหนึ่งถ้าไม่อดค่ะและเกิดว่าจะอดเนี่ยค่าเรฟเฟอเรนซ์ก็คือ100ครับผมโอเคก็พอใช้อ้างอิงกันได้แต่ว่าความแม่นยำที่มาตรวจที่โรงพยาบาลน่าจะแม่นยำมากกว่านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมีคำถามมาเพิ่มอีกหนึ่งคำถามนะคะยังพอมีเวลาอยู่ถ้าทานอาหารรสหวานแล้วเราเติมน้ำลงไปเพื่อให้ความหวานลดลงแบบนี้เรายังรับน้ำตาลเท่าเดิมใช่ไหมคะคือน่าจะเท่าเดิมไหมหรือเปล่าใช่ครับใช่เท่าเดิมใช่ค่ะเท่าเดิมค่ะก็คือแค่เหมือนรสชาติจืดลงค่ะแล้วก็แต่ว่าความเขาเรียกว่าระดับน้ำตาลก็ยังได้รับเท่าเดิมอยู่ค่ะโอเคค่ะได้ค่ะคำถามสุดท้ายนะคะน่าจะคำถามสุดท้ายกรณีตรวจสุขภาพบางโรงพยาบาลบอกว่าต้องงดน้ำงดการดื่มน้ำมาก่อนบางโรงพยาบาลบอกไม่ต้องงดไม่ต้องงดถ้าตรวจสุขภาพไม่ต้องงดไม่ได้ผ่าตัดกินได้น้ำเปล่านะไม่ใช่กินไมโลโค้กอะไรพวกนี้น้ำที่กินได้หมายถึงน้ำเปล่าค่ะครับไม่ต้องงดน้ำเปล่าน้ำเปล่ากินได้แต่เขาพูดหมดว่ากลัวคนไข้แบบไปกินน้ำส้มอะไรไม่รู้ก็เลยแบบงดน้ำว่าถ้าเกิดคำว่างดน้ำโค้กอาหารจริงก็คือก่อนผ่าตัดค่ะแต่นี้กินได้แค่น้ำเปล่าครับค่ะได้ค่ะโอเคค่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะอยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายค่าเลือดที่บ่งบอกเกี่ยวกับตัวทารัสซีเมียอีกสักรอบค่ะเมื่อกี้เข้ามาไม่ทันเลคเชอร์แล้วเนี่ยสรุปค่ะคุณหมอรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะอะครับก็คร่าวๆก็คือเม็ดเลือดขนาดเล็กเม็ดเลือดแดงปริมาณเยอะว่าสร้างมาชดเชยถูกไหมถึงไอ้ RBC เขามันเยอะมันสร้างชดเชยแต่มันขนาดเล็กนะครับและค่าความต่างกันหรืออะไรอยู่มันก็ค่อนข้างเยอะขนาดมันแบบอันนึงดูแบบใหญ่อันนึงแบบบางอันเป็นรูปขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปอยกิโลนะครับแล้วก็ขนาดก็ไม่เท่ากันด้วยขนาดไม่เท่ากันความต่างของขนาดเยอะเม็ดเลือดแดงขนาดเล็กเล็กมากๆเลยด้วยซ้ำเล็กกว่าคนขาดเลือดอีกแล้วก็ปริมาณค่อนข้างเยอะเคลียร์ไปเลยได้ค่ะน่าจะโอเคค่ะแล้วก็อีกคำถามนึงค่ะกินน้ำครั้งหนึ่งแล้วเข้าห้องน้ำบ่อยมากผิดปกติไหมคะจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างค่ะ
เป็นเบาหวานหรือเปล่าต้องดูก่อนว่าเป็นโรคอะไรค่ะน่าจะเป็นผู้หญิงมั้งเนื่องจากไม่ใช่ต่อมลูกหมากนะครับก็ถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็จะถึงต่อมลูกหมากนะเนาะผู้หญิงก็อาจจะเกิดจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบจากการปัสสาวะเยอะๆได้มันก็ทำให้ปัสสาวะบ่อยได้นะครับแล้วก็โรคที่เกิดจากปัสสาวะเบาหวานเนี่ยเป็นต้นก็ทำให้เราปัสสาวะบ่อยได้ต้องไปตรวจเลือดดูตรวจปัสสาวะดูอีกทีนึงโอเคนายค่ะโอเคค่ะก็น่าจะหมดคำถามแล้วค่ะโอเคค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณนะคะคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยนะคะกับเราในรายการนะคะนายแพทย์นนท์เลิศถนอมนะคะขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะก็วันนี้นะคะก็น่าจะได้รับความรู้นะคะเบื้องต้นแล้วก็หลายๆท่านนะคะก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาหลายๆคนนะคะก็อาจจะไปตรวจสุขภาพมานะคะมีค่าแลบมาอยู่ในมือนะคะก็เป็นตัวชี้วัดได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะว่าตอนนี้สุขภาพของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็อย่างที่คุณหมอนะคะได้แนะนำไปช่วงเบื้องต้นนะคะว่าการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะหรือว่าการตรวจสุขภาพเมื่อเรามีอาการต่างๆก็เป็นการรีเช็คตัวเราเองนะคะในระดับหนึ่งนะคะว่า เรามีสัญญาณบ่งบอกของโรคอะไรมาแล้วได้ไหมนะคะหรือว่า เรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไหนได้บ้างนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกไปนะคะโรคบางโรคเนี่ยบางทีไม่มีอาการเลยนะคะแต่ว่าค่าทางเคมีในร่างกายนะคะหรือว่าพวกค่าเลือดค่าระดับน้ำตาลค่าไขมันต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีผลหรือว่าสะท้อนนะคะหรือว่าบ่งบอกเป็นสัญญาณนะคะให้กับคนคนนั้นได้ว่าในถ้าเรายังไม่ได้ดูแลตัวเองนะเรายังไม่ได้เริ่มการควบคุมอาหารนะมันอาจจะมีผลในระยะยาวได้นะคะหรือว่าถ้าในรายที่เริ่มมีอาการมาแล้วนะคะการตรวจวัดค่าแลบต่างๆนะคะทั้งในเรื่องของค่าเลือดปัสสาวะอุจจาระหรือว่าพวกค่าตับค่าไตเนี่ยก็เป็นการช่วยวินิจฉัยโรคต่างๆได้นะคะว่ามีพื้นฐานเป็นยังไงแล้วก็ช่วยดูในเรื่องของภาวะที่อาจจะกำลังเกิดขึ้นนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถดูแลสุขภาพของเราเนี่ยไปได้นะคะอย่างดีเลยนะคะแล้วก็จะได้มีความสุขสำหรับในการสร้างบุญบารมีกันต่อไปนะคะเอาละค่ะในช่วงท้ายของรายการในวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะคะใบตองมีทริคสุขภาพดีๆนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะมาแบ่งปันนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะก็วันนี้นะคะอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเจอคนไข้นะคะในกลุ่มของโรคนึงนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นโรคยอดฮิตนะคะในเรื่องของกลุ่มระบบทางเดินอาหารนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะจะเป็นกันได้นะคะแล้วก็พบได้ตั้งแต่เด็กเลยเด็กเล็กๆเลยจนถึงผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็เจอได้นะคะนั่นก็คือกลุ่มอาการของท้องเสียนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ใบตองก็มีข้อมูลดีๆนะคะมาแนะนำนะคะวิธีการใช้ตัวยาตัวนึงค่ะก็คือเกลือแร่นั่นเองนะคะให้กับทุกๆท่านนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคะแชร์สกรีนนิดนึงนะคะตัวยานะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะตัวแก้ท้องเสียนะคะเกลือแร่แก้ท้องเสียนะคะหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกันนะคะเพราะว่าเป็นโรคที่พบได้บ่อยนะคะทีนี้คำถามถัดมาก็คือว่าเกลือแร่ที่เราจะเจอกันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยค่ะตามท้องตลาดตามร้านยาหรือโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะมี2 อย่างด้วยกันนะคะก็คือเกลือแร่แก้ท้องเสียนะคะแล้วก็เกลือแร่สำหรับการออกกำลังกายนะคะซึ่ง2ตัวนี้มีความแตกต่างกันอย่างมากเลยนะคะเลือกผิดในชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะสำหรับเกลือแร่แก้ท้องเสียนะคะถ้าในทางภาษาทางการแพทย์นะคะเขาจะเรียกว่า oral rehydration salt นะคะหรือว่า ORS จำง่ายๆนะคะ ORS นะคะแต่ถ้าสำหรับเกลือแร่ออกกำลังกายหรือผู้ที่ทำงานหนักนะคะเขาจะมีชื่อทางภาษาอังกฤษนะคะว่า oral rehydration therapy หรือ ORT นั่นเองนะคะซึ่ง2ตัวนี้มีความแตกต่างกันนะคะก็คือว่าถ้าเป็นเจ้าตัวแรกแก้ท้องเสียเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้ในการทดแทนการเสียน้ำที่เกิดจากอาการท้องเสียนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับของคนที่ออกกำลังกายเยอะหรือว่าเสียเหงื่อเยอะหรือว่าอ่อนเพลียเยอะๆเนี่ยนะคะ
เราก็จะไปใช้เกลือแร่อีกกลุ่มนึงนะคะซึ่งถ้ากรณีท้องเสียสิ่งที่เราต้องดูก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะคะคือเราต้องหยิบมาดูก่อนเลยว่าเกลือแร่ที่เราจะกินเนี่ยนะคะมันใช่ ORS ไหมเพราะว่าถ้าเราไปหยิบเกลือแร่ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายมากินเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสท้องเสียมากยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากว่าตัวยาของทั้งสองแบบนี้นะคะมีความแตกต่างกันในตัวเกลือแร่ออกกำลังกายนะคะเขาส่วนประกอบหลักๆเลยเนี่ยเขาจะเป็นตัวน้ำตาลนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าบางทีเราเผลอหยิบผิดมากินนะคะก็บางทีกินไปแล้วเนี่ยจะทำให้มีน้ำตาลเพิ่มขึ้นในระบบทางเดินอาหารก็ลำไส้เขาเนี่ยนะคะก็จะไปดึงน้ำออกมาเยอะขึ้นก็จะทำให้คนไข้คนนั้นเนี่ยมีภาวะท้องเสียมากยิ่งขึ้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้ดูกันนะคะดังนั้นเวลาเราสังเกตง่ายๆเลยนะคะเวลาเราไปตามโรงพยาบาลหรือร้านขายยานะคะเขาก็จะถามก่อนเลยว่าบางทีมาซื้อเกลือแร่เนี่ยนะคะเป็นเกลือแร่แบบไหนเกลือแร่แก้ท้องเสียหรือว่าออกกำลังกายเนื่องจากว่าส่วนประกอบเนี่ยนะคะจะแตกต่างกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะยี่ห้อที่เราคุ้นเคยกันหรือว่าบางทีถ้าไปที่อาคารบุญรักษานะคะก็จะได้เป็นตัวนี้ถ้ากรณีท้องเสียนะคะจะได้เป็นตัวออริด้าไปกินนะคะแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงวิธีการใช้ตัวนี้นะคะก็คือตัวแก้ท้องเสียเนี่ยให้เราฉีกซองนะคะแล้วก็1ซองผสมน้ำ1แก้วนะคะแล้วเราก็ค่อยจิบเรื่อยๆนะคะจิบเรื่อยๆนะคะอย่ากระดกพรวดเดียวนะคะอย่ากระดกพรวดเดียวนะคะเพราะว่าก็จะทำให้เกิดอาการท้องเสียมากยิ่งขึ้นด้วยเหมือนกันเนื่องจากว่าตอนที่เราเกิดอาการท้องเสียเนี่ยลำไส้เขายังไม่พร้อมในการทำงานนะคะบางทีถ้าได้รับเกลือแร่ธาตุต่างๆเนี่ยเข้าไปทีเดียวปุ๊บเลยนะคะร่างกายก็จะงงนะคะแล้วก็จะยิ่งทำให้ถ่ายมากขึ้นได้นะคะส่วนอันอีกด้านนึงก็จะเป็นเกลือแร่ที่เราจะเห็นตามท้องตลาดทั่วไปหรือตามร้านสะดวกซื้อนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งรูปแบบที่สำเร็จรูปเลยอย่างยี่ห้อที่เราคุ้นๆกันก็สปอนเซอร์นะคะหรือว่าจะเป็นซองก็มีเหมือนกันเลยเหมือนเกลือแร่ท้องเสียเลยแต่ซองอาจจะดูใหญ่กว่านิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะคะที่เอามาแชร์ให้กับพี่ๆทุกท่านกันนะคะในวันนี้นะคะเอาละค่ะอ๋อมีคำถามถามมาว่ากินเกลือแร่ผิดมาตลอดนึกว่าตัวเดียวกันค่ะเดี๋ยวรอบนี้เอาใหม่นะคะเดี๋ยวรอบนี้เราลองดูใหม่เนาะเพราะว่าบางคนที่เคยมาหาคุณหมอหรือว่าเคยมาปรึกษากับอย่างตัวของใบตองเองเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วบางทีกินผิดมานะคะก็จะยิ่งทำให้อาการเนี่ยมันยังไม่เหมือนยังไม่หายดีสักทีนึงนะคะท้องเสียแล้วกินสไปซ์หายไหมคะเห็นมีคนแนะนำอันนี้ก็เป็นคำถามยอดฮิตเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วการกินสไปซ์หรือสไปซ์ใส่เกลือบางคนแบบแอดวานซ์นิดนึงนะคะมีสไปซ์ใส่เกลือด้วยนะคะจริงๆเนี่ยเราไม่ค่อยแนะนำนะคะจริงๆไม่ค่อยแนะนำถ้ากรณีท้องเสียนะแต่ถ้ากรณีแบบอ่อนเพลียแต่ไม่มีอาการท้องเสียหรืออาเจียนร่วมด้วยนะคะอ่อนเพลียจากการทำงานหนักหรือว่าเหนื่อยล้าจากการออกกำลังกายอะไรพวกนี้ค่ะพอให้ได้นะคะแต่ว่าถ้าแบบสุดวิสัยจริงๆเลยแบบหาไม่ได้เลยเกลือแร่อันนี้เราก็พอแบบหยวนให้ได้เหมือนกันแต่จริงๆถ้าในทางการแพทย์เราไม่แนะนำนะคะเนื่องจากว่าเจ้าตัวสไปเนี่ยมันจะเหมือนกับตัวเกลือแร่ไอตัวเสียเหงื่อเลยนะคะมันจะมีน้ำตาลที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคนไข้กินไปเนี่ยบางทีก็อาจจะยิ่งทำให้อาการแย่ลงเหมือนกันนะคะก็เราก็ลองดูละกันนะคะ ก็ลองดูละกันนะคะแต่ว่าเบื้องต้นถ้าให้แนะนำก็ยังไม่ค่อยแนะนำนะคะถ้าเลือกได้อยากให้เลือกเป็นตัวนี้มากกว่ากรณีท้องเสียนะคะมีมาโชว์เห็นไหมเอ่ยไม่เห็นORS แบบนี้นะคะถ้าท้องเสียก็เราสังเกตง่ายๆนะคะเขาจะเขียนไว้เลยนะคะว่าเป็นนี่นะคะตรงนี้ ORS นะคะดูง่ายๆเลยนะคะ ORS นะคะเกลือหิมาลัยเหรอคะเกลือหิมาลัยจริงๆเกลือหิมาลัยน่าจะพอได้ค่ะเพราะว่าจริงๆถ้าสมมติว่าบ้านสมมติว่าพี่ๆบ้านไหนนะคะที่ไม่มีเจ้าตัว ORS ติดบ้านไว้กรณีท้องเสียนะคะจริงๆเนี่ยเราสามารถใช้เกลือแกงเกลือหิมาลัยน่าจะคล้ายๆเกลือแกงมีความเค็มนะคะเกลือแกงเนี่ยนะคะผสมกับเจ้าตัวน้ำอุ่นนะคะ
น้ำอุ่นใช้สัก1ช้อนชาแล้วก็อาจจะมีน้ำตาลด้วยนะคะแต่ว่าไม่เยอะมากนะคะผสมแล้วก็คนกันให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใช้วิธีการจิบเหมือนกันน่าจะได้เหมือนกันค่ะอืมค่ะโอเคแล้วค่ะวันนี้ก็เป็นทริคสุขภาพเล็กๆน้อยๆนะคะให้พี่ๆได้ไปดูแลสุขภาพกันนะคะแล้วก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะสำหรับเมื่อสักครู่นี้คุณหมอที่ได้มาพูดคุยกับเรานะคะคุณหมอนนท์นะคะท่านก็จะได้เข้ามาช่วยรับบุญดูแลสุขภาพของนักสร้างบารมีของเรากันนะคะที่อาคารบุญรักษานะคะก็สามารถมาปรึกษาสุขภาพหรือว่าถ้ามีความเจ็บไข้ได้ป่วยใดๆก็มาปรึกษาคุณหมอได้นะคะคุณหมอเข้าทุกวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีนะคะก็วันนี้ได้รับความรู้จักคุณหมอมากๆเลยนะคะแล้วก็จะได้นำกลับไปใช้ในการดูแลตัวเองกันนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ค่ะเป็นวันทอดกฐินนะคะที่วัดพระธรรมกายของเรานะคะก็รักษากายวาจาใจของเรานะคะให้สดชื่นเบิกบานนะคะเตรียมตัวรับบุญใหญ่กันในวันพรุ่งนี้นะคะดูแลสุขภาพกายไปพร้อมกับดูแลสุขภาพใจนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าทุกวันพฤหัสบดีค่ะเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะ1ชั่วโมงเต็มๆกับการมาพูดคุยสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกับสหคลินิกบุญรักษ์นะคะวันนี้ใบตองและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ